รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสนี่หน้าแม่ทองสร้อยทองโซ่เลยอ่ะอย่าไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อค่ะลูกกุ้งแห้งเลยจ้ากะปิก็มีนะจ้าไข่เค็มไข่เยอะม้ามีหมดเลยจ้าขายไงจ้าขายไงก็ขายอย่างนี้ละจ้าขายแบบนี้ละจ้าเห็นเห็นอยู่ละจ้าตัวเท่าไหร่จ้าพี่จ้าตัวเท่านี้ค่ะถ้าตัวเล็กตัวเล็กก็ตัวเท่านี้ค่ะจังเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะใครอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่ลีน่าจังจริงเหรอป้าคะกุ้งเหยียดเนี่ยทำนานไหมกว่าจะได้อย่างเงี้ยค่ะก็นานอยู่ค่ะแล้วทำไมมันเหยียดอะคะป้าทำยังไงคะมันถึงเหยียดโตคะตัดกุ้งเลี้ยงทีละตัวละตัวนี่เป็นไงมีเวลาว่างไงใส่เกลือเลี้ยงทีละตัวทีละตัวทำ7โมงเช้ากว่าจะได้กินก็4โมงเย็นประมาณ2ชั่วโมงจะได้กินเนี่ยขายมากี่ปีแล้วแม่ขายมาตั้งแต่พ.ศ. 37 38 37 38แสดงว่าที่นี่เป็นต้นตำรับกุ้งเหยียดของประเทศไทยใช่จ้ะมันขายดีมันอร่อยแล้วก็มีคนทำตามมีคนมาซื้อกะปิได้ค่ะกะปิโดยแม่ซื้อถูกเวลาจริงเราเนี่ยแม่ตั้งนานก็ไม่ซื้อนะมาซื้อตอนนี้แม่กะปิรู้ไหมเนี่ยใครชื่ออะไรแม่จตุรงค์จตุรงค์ใครพูดจตุรงค์อ่ะฮะพี่นกกระเต็นทำอะไรอยู่คะทำกุ้งค่ะหนึ่งทำกุ้งเหยียดค่ะอันนี้กุ้งเหยียดใช่ไหมคะอาจารย์เหยียดไหมคะอาจารย์อาจารย์เหยียดตรงอยู่แล้วแต่ของชาวงอเลยนะถ้าชาวไม่ตรงตอนแรกก็งอแหละพอสักพักก็เหยียดเหมือนกันตายแล้วพี่นกกระเต็นคะเรามาช่วยกันเป็นกรรมการดีไหมคะให้ฮิปโปลูกสาวจะยิ่งศักดิ์กับชาวๆทำกุ้งเหยียดดูซิว่าใครจะทำแล้วดูดีกว่ากันแล้วเรามาช่วยกันตัดสินดีไหมคะทำไปเสร็จ1ชั้นน่ะสบายไม่มีปัญหาครับอาจารย์ใช่งั้นลงมือเลยค่ะจะดูค่ะใส่น้ำตาลก่อนเหรอพี่อะไรนะมาใส่น้ำตาลก่อนเหรอไม่เคยทำใช่ไหมเนี่ยไม่เคยพี่เคยทำแล้วเสร็จแล้วฮิปโปเสร็จแล้วจบแล้วจบเลยบอกเลยตรงนี้ตอนน้ำตาลโรยก่อนชั้นนึงนี่ทำตามเว้ยทำตามต้องเหยียดตัวตรงๆดูนี่ตัวตรงผมตรงพอแน่ตรงแต่กุ้งยังไม่โตแล้วนี่กุ้งอะไรคะกุ้งขาวหรือกุ้งขาวแช่บวยกุ้งแช่บวยทำไมเขาเรียกกุ้งแช่บวยอ่ะก็คือเขาไปแช่น้ำบวยไงแล้วบวยมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะคุณแม่ดีนะที่กูไม่ถามรอดอาจารย์ช่วยดูหน่อยว่าใกล้เสร็จกันหรือยังโอ้ยมันจะช่วยดูถามว่าถึงไหนกันแล้วดีกว่าหนึ่งหม้อนี่ได้กี่กิโลอ่ะแม่เต็มหัววงจะได้5โล5โลทำวันละ10 20 30หม้ออุ้ยตายหนูๆอย่าไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อค่ะลูกมิน่าแม่ทองสร้อยทองโซ่เลยอ่ะยืมเข้ามาตายแล้วยืมมาเลยนะยืมของยืมเขาไงเนี่ยฮิปโปเสร็จแล้วเหรอคะเพื่อแม่ฮิปโปครบแล้วค่ะ1รอบค่ะเป็นไงแม่อร่อยหน่อยสวยสวยทำตาหน้าตาทุกคนให้คะแนนค่ะอยากให้ชาวๆหรือให้ฮิปโปคะคะให้ชาวๆแม่ให้ใครแม่ให้ใครแม่ให้เฉาเฉานี่เสียเรียบร้อยแม่ก็ให้เฉาเฉาวันนี้กูกลับพร้อมกุ้งแล้วกันอันนี้ที่สุกแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เสร็จใหม่สดๆเลยนะครับผมนะฮะกรอบหวานเค็มมันอร่อยถ้าเรากินธรรมดามันก็จะหวานเค็มที่เฉยถ้าเรากินแบบนี้เราก็บีบมะนาวลงไปมันก็จะเป็นสามรสเฉาๆอร่อยยัง
กันเหมือนยำเลยอะสักแก้วไหมสักแก้วไหมเอาสักแก้วไหมที่เป็นวุ้นวุ้นก็ได้เลยยากน้ำไปเลยวิธีการรับประทานแบบนี้ก็อร่อยนะครับแต่ช่วงหน้าจะนิสับมีตำรับเด็ดฝากคุณผู้ชมนะครับหอยแครงเยอะอะไรเงี้ยก็กินหอยทีนี้มันกรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูคอนดอกเริ่มด้วยใส่แป้งทอดกรอบตราโกกิและเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันอีกครั้งนำไส้กรอกชีสชุบลงในแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำไปคลุกกับคอนเฟลกให้ทั่วจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดคอนดอกลงในภาชนะโรยด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิปริมาณตามชอบหยอดหน้าด้วยมายองเนสและซอสมะเขือเทศให้สวยงามเสิร์ฟคู่กับผักสลัดตามชอบพร้อมรับประทานค่ะ